พื่อใช้ในการทำโครงสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหลายนะครับจะเป็นตึกรามบ้านช่องถนนสะพานก็แล้วแต่นะครับการที่เอาเหล็กเก่าซึ่งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผิดวิธีผลิตเนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเราตรวจพบว่าขนาดเหล็กที่นำมาผลิตแล้วเนี่ยนะครับเพื่อได้รับการใช้กำลังดึงดันนิดหน่อยเนี่ยก็หักเสียหายทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานเถื่อนที่ผลิตเหล็กปลอมครั้งนี้ถือว่ามีอันตรายกับสังคมอย่างยิ่งนะครับก็เป็นผลงานของสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังขยายผลจากก่อนที่เพื่อนๆจะมาถึงเพียงไม่เท่าไหร่นี่นะครับเราได้พบโกดังลับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านหลังเป็นที่ซุกซ่อนนะครับของเหล็กที่ปลอมหรือไม่ได้คุณภาพเนี่ยนะครับคือเอาเหล็กเก่ามาผลิตเนี่ยอีกจำนวนถึงประมาณ80ตันนะครับ80ตันก็เป็นเหล็กเส้นประมาณนับแสนนี่ประมาณเท่าไหร่กำลังนับอยู่ครับกำลังนับอยู่นะครับแต่จากการประเมินเนี่ยก็ประมาณ80ตันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่พบการผลิตที่อันตรายมากกว่าทุกครั้งที่พบทุกครั้งที่พบนั้นน่ะอาจจะเป็นลักษณะของการผลิตไม่ได้ขนาดนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานแต่คราวนี้เนี่ยเอาเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งอันตรายหนักเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะพาพวกเราได้ชมนะครับแล้วก็สอบถามการปฏิบัติการของท่านผบ.สุริยาได้ในโอกาสนี้เนี่ยเราขอเรียนเลยว่าเรายืนยันว่าทาง DSI เนี่ยจะปราบปรามเรื่องโรงงานเถื่อนที่ผลิตเหล็กปลอมเนี่ยชนิดที่ถอนรากถอนโคนนะครับให้สำเร็จให้ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงและก็อันตรายในสังคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขณะนี้เรากำลังโดยการนำของท่านผบ.สุริยาเนี่ยเรากำลังจะเข้าดำเนินการสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพทำนองนี้นะครับอีกหลายสิบรายการนะครับเราจะทำต่อเนื่องแล้วก็ทำแบบคุณรากถอนโคนเลยครับ